นักข่าวก็ไปถามท่านนี้คุณบุญชูสายศักพงศ์ผู้ประกอบการโรงงานอาหารทะเลแปรรูปแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยนะครับก็บอกว่าโรงงานเนี่ยทำพวกอาหารทะเลแปรรูปส่งออกไปทั้งญี่ปุ่นจีนสหรัฐออสเตรเลียแล้วก็ส่งไปยุโรปส่งออกต่อเนื่องนะครับถ้าพูดถึงภาพรวมของการส่งออกก่อนเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยลดลงร้อยละ30แต่จีนได้ออเดอร์มาเพิ่มคือส่งออกไปจีนเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ50เลยนะครับเนื่องจากประเทศจีนต้องการสินค้าระดับพรีเมียมซึ่งทางโรงงานก็สามารถผลิตให้ได้แล้วก็ราคาถูกกว่าคู่แข่งด้วยก็เลยทำให้ผู้ประกอบการจากจีนสนใจสั่งซื้อมีออเดอร์เพิ่มกับทางโรงงานนี้นะครับในส่วนของค่าไฟท่านผู้ชมฮะแล้วก็ค่าแรงเนี่ยเพราะว่าค่าแรงนี่ก็เพิ่มนะฮะค่าแรงนี่ก็เพิ่มมกราคมแต่ว่าแต่ละจังหวัดก็เพิ่มในสัดส่วนที่ต่างกันออกไปครับทางเจ้าของโรงงานเนี่ยก็บอกว่าก็ได้รับผลกระทบหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วครับขณะนี้ทางโรงงานวางมาตรการต่างๆพร้อมรับมือโดยเฉพาะเรื่องการประหยัดไฟครับส่วนค่าแรงเนี่ยอันนี้ก็ต้องจ่ายตามที่กำหนดจะไปประหยัดค่าแรงเหมือนประหยัดไฟก็คงไม่ได้นะครับแต่จะเน้นด้านคุณภาพให้มากขึ้นเพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับผู้ค้าในประเทศต่างๆได้ครับส่วนกุ้งแปรรูปแช่แข็งที่ส่งออกไปต่างประเทศส่วนใหญ่ก็ใช้กุ้งในประเทศไทยเนี่ยแหละครับของจังหวัดตรังเองเพราะโรงงานอยู่ตรังนะครับมีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งถ้าใช้กุ้งในประเทศก็สามารถลดต้นทุนได้อีกทั้งยังช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้อีกทางหนึ่งด้วยแล้วก็สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในต่างประเทศนะครับว่ากุ้งจากไทยเนี่ยกินได้แล้วก็มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคขอให้มั่นใจสินค้าส่งออกของไทยครับฟังเสียงหน่อยฮะถ้าอาหารทะเลทั้งหมด 100% นำเข้ายกเว้นกรณีกุ้งอย่างเดียวเนื่องจากว่าประเทศไทยเราผลิตกุ้งออกมาได้ปีที่ผ่านมาน่าจะผลิตอยู่ที่ 250,000 ตันหรือไม่เกิน 280,000 ตันบางส่วนก็บริโภคภายในประเทศส่วนที่เหลือส่งออกหมดเลยซึ่งเราก็ได้อานิสงส์จากวัตถุดิบในประเทศนี้ตอนในส่วนของอาหารน่ะญี่ปุ่นอเมริกาจีนก็ยังเป็นตลาดสำคัญของเราอ่ะนะครับตลาดที่สำคัญรองลงมาที่น่าจะมีโอกาสก็คือทางตะวันออกกลางแต่ไม่รู้ว่าปีนี้สถานการณ์ในตอนออกกลางเนี่ยจะร้ายแรงหรือมากขึ้นแค่ไหนอันนั้นเราก็ต้องรอดูกันต่อไป